รู้ไว้ก็ดีนะ10สูตรรักษากระแดดหลังสงกรานต์สำหรับคนงบน้อยตอนเล่นน้ำสงกรานต์มันก็สนุกจริงอยู่หรอกแต่พอกลับมาบ้านเท่านั้นแหละหันมาดูผิวที่หน้าที่ตัวแล้วหมดสนุกกันเลยทีเดียวจริงไหมนี่ขนาดโบด้วยครีมกันแดดขั้นเทพหลายชั้นแล้วก็ตามยิ่งเป็นสาวสาววัยรุ่นด้วยแล้วเรื่องผิวพรรณส่วนใหญ่ก็อยากจะมีผิวที่ขาวใสเกาหลีกันทั้งนั้นจริงไหมกระแดดฟริคเคิลตุดหรือดวงสีน้ำตาลเล็กๆที่เราสามารถพบเห็นได้ตามใบหน้าแขนหลังมือหรือบริเวณที่โดยแสงแดดบ่อยๆกระแดดสามารถพบได้มากในหมู่คนสูงอายุหรือคนที่ทำงานกลางแจ้งและถือว่าเป็นกระประเภทเดียวที่สามารถบรรเทาให้จางลงจนไม่สามารถมองไม่เห็นได้ค่ะสำหรับสาวสาวที่กำลังมองหาวิธีรักษากระแดดแต่อยากให้กระหายไปโดยไม่ต้องพึ่งเลเซอร์วันนี้เบ็ดเตล็ดไอเดียมีวิธีรักษากระแดดจากสูตรธรรมชาติที่สามารถทำเองได้จากที่บ้านหรือสามารถหาวัตถุดิบได้จากในครัวถ้าพร้อมแล้วมาลองทำกันเลยขั้นหนึ่งนมเปรี้ยวนอกจากจะมีประโยชน์ดีๆต่อร่างกายแล้วนั้นไม่น่าเชื่อเลยว่านมเปรี้ยวก็สามารถรักษากระแดดได้เหมือนกันเนื่องจากว่าในนมเปรี้ยวนั้นมีปริมาณกรดแลคติกสูงมากๆสำหรับวิธีใช้ก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่ใช้คอตตอนบัดจุ่มลงไปที่นมเปรี้ยวจากนั้นก็นำมาแต้มที่บริเวณที่เป็นกระทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดแค่2กระเทียมสูตรนี้มีคนทำแล้วบอกว่าได้ผลดีมากๆค่ะวิธีทำก็ง่ายมากๆเพียงแค่นำกระเทียมไปปั่นหรือบดให้ละเอียดจากนั้นนำมาพอกบนบริเวณที่เป็นจุดกระแล้วทิ้งเอาไว้ประมาณ15นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดแนะนำว่าควรทำวันเว้นวันจนกว่ากระแดดจะค่อยๆจางลงไปขั้น3ว่านหางจระเข้เพียงแค่นำเอาใบว่านหางจระเข้มาปอกเปลือกออกจนเหลือวุ้นใสๆจากนั้นนำไปล้างน้ำออกจนหมดเมือกแล้วมาปั่นให้ละเอียดเมื่อได้แล้วก็นำไปทาบริเวณที่เกิดกระขึ้นทิ้งเอาไว้ประมาณ15นาทีแนะนำว่าควรทำวันละ2ครั้งในตอนเช้าและก่อนนอนทำไปจนกว่ากระจะค่อยๆจางหายไปแค่4น้ำมะนาวสูตรนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันแค่เพียงแค่นำน้ำมะนาวมาแต้มบางๆ บริเวณที่เป็นกระจากนั้นก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแค่5ใบกระเพราะแห้งเพียงแค่นำเอาใบกระเพราแห้งมาปั่นให้ละเอียดก็ว่าได้ประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะจากนั้นเติมน้ำที่ผ่านการต้มลงไปประมาณ100มิลลิลิตรคนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำไปแช่เย็นจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้มาทาในบริเวณที่เป็นกระวันละ2ครั้งแล้วกระจะค่อยๆจางหายไปค่ะ6น้ำมันมะพร้าวบวกน้ำมะนาวเพียงแค่นำน้ำมันมะพร้าวมาผสมรวมกับน้ำมะนาวในปริมาณที่เท่าๆกันทำการคนส่วนผสมให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำไปแต้มในบริเวณที่เป็นกระเป็นประจำทุกวันจะสามารถช่วยลบเลือนริ้วรอยจากกระให้ลดน้อยลงขึ้น7หัวไชเท้าเพียงแค่นำหัวไชเท้ามาล้างน้ำให้สะอาดแล้วฝานเป็นแผ่นบางๆจากนั้นนำไปถูบริเวณที่เป็นกระวันละ 5-10 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแค่8แตงกวาเพียงแค่นำแตงกวามาฝานให้เป็นแว่นๆแนะนำว่าควรทำให้บางมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้จากนั้นให้นำมาวางบนใบหน้าในบริเวณที่เป็นกระทำทุกวันจนกว่ากระจะจางหายไปแค่9น้ำมะขามเปียกบวกน้ำพึ่งเพียงแค่ทำการคั้นเอาน้ำมะขามเปียกแล้วนำไปตั้งไฟอ่อนจนสุกแล้วผสมเข้ากับน้ำพึ่งคนให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นนำมาทาในบริเวณที่เป็นกระทิ้งเอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแค่10ไข่ขาวดิบเพียงแค่นำไข่ขาวดิบโดยเฉพาะไข่ขาวที่อยู่รอบๆบริเวณไข่แดงซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการช่วยลดรอยจากกระได้มากที่สุดทาลงบนใบหน้าบริเวณที่เป็นกระวันละ1ครั้งครั้งละประมาณ5นาที
แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะ